การชุมนุมของกลุ่มรีเดมหรือว่ารีสตาร์ทเดโมคราซีนะครับซึ่งเป็นการประกาศเชิญชวนผ่านเพจหลักของการชุมนุมที่ผ่านมานั่นก็คือเยาวชนปลดแอกนะครับรวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยตอนบ่ายสามโมงแล้วก็เคลื่อนขบวนไปตามถนนวิภาวดีเพื่อมุ่งสู่การชุมนุมเป้าหมายหลักก็คือบ้านพักในค่ายทหารของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีที่กรมทหารราบที่1มหาดเล็กรักษาพระองค์นะครับเป้าหมายของพวกเขาเนี่ยมีอยู่3ข้อเป็น3ข้อที่ต้องใช้คำว่าเข้มข้นเลยนะครับข้อแรกก็คือต้องการจำกัดอำนาจของสถาบันกษัตริย์เขาใช้คำนี้เลยนะฮะข้อที่2พวกเขาบอกว่าต้องการปลดแอกให้ทหารเนี่ยออกจากการเมืองทั้งหมดไม่เฉพาะแค่พลเอกประยุทธ์เท่านั้นปลดแอกนะฮะให้ทหารออกจากการเมืองทั้งหมดข้อที่3ก็คือสวัสดิการทั่วหน้าดูแลประชาชนด้วยรัฐสวัสดิการทั่วหน้าน่าสนใจนะครับว่าข้อเรียกร้องของพวกเขาตอนนี้ไม่ได้พูดถึงการแก้ไขร่มนูนและจริงแล้วการพูดถึงกลุ่มบรีเดมนั้นเนี่ยนะครับภาพมันก็เหมือนกับจะพยายามว่าเอ๊ะไม่ใช่กลุ่มราษฎรนะเป็นอีกกลุ่มหนึ่งที่ถูกเซตขึ้นมาอันนี้เอาหลักก่อนว่าวัตถุประสงค์ของการตั้งกลุ่มที่ว่านี้และการเดินขบวนที่ว่านี้คืออะไรแน่นอนครับท้ายสุดเกิดความจลาจลย่อมระหว่างกลุ่มผู้ชุมนุมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งจริงๆเรื่องนี้ผมเคยพูดมาโดยตลอดนะครับว่าหลังจากนี้ให้จับตาดูดีๆเลยนะครับว่าระหว่างฝ่ายผู้ชุมนุมกับตำรวจนั้นจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งใหม่ไม่ได้เป็นการขัดแย้งหรือว่าต่อสู้ในเชิงหลักการทั้งเรื่องปฏิรูปสถาบันเรื่องรัฐธรรมนูญเพียงอย่างเดียวแหละซึ่งการเป็นคู่ขัดแย้งกับตำรวจเนี่ยอันนี้น่าเป็นห่วงไม่ใช่ว่าน่าเป็นห่วงผู้ชุมนุมนะครับน่าเป็นห่วงทุกฝ่ายเพราะย้อนหลังกลับไปตั้งแต่คนเสื้อแดงพันธมิตรหรือแม้กระทั่งกลุ่มปปส.พอม็อบไม่ว่าม็อบไหนกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับตำรวจโอกาสที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกันและก็ปะทะกันเนี่ยจะมีสูงตำรวจชุบควบคุมฝูงชนที่เป็นตำรวจหนุ่มๆถามว่าเขาเป็นคนไหมเขาก็เป็นคนนะครับแต่ต้องตระหนักในการทำหน้าที่ไหมก็ต้องทำแต่ท้ายสุดเมื่อเป็นคนเกิดยั่วยุเกิดการขว้างปาสิ่งของเกิดการกระทบกระทั่งกันไม่รู้ล่ะใครเริ่มก่อนแต่สุดท้ายพอกลายเป็นคู่ขัดแย้งต่างฝ่ายก็จะเป็นผู้กระทำและถูกกระทำแน่นอนครับเราจึงเห็นภาพของตำรวจควบคุมฝูงชนบางคนก็อดใจไม่อยู่ใส่กันไปตับ2ตับนะใส่กันไปตับ2ตับเราก็เห็นผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งทนไม่ไหวมีการฟาดมีการขว้างปาสิ่งของก็ใส่ตำรวจและเหตุการณ์เมื่อวานนี้ผบ.ตร.ซึ่งเข้ามาควบคุมเหตุการณ์นะครับผบ.ตร.ซึ่งมาควบคุมเหตุการณ์เนี่ยซึ่งหมายความว่าทำการสั่งทุกอย่างก็จะได้ภาพลักษณ์ได้แสดงออกให้พลเอกประยุทธ์ได้เห็นเลยครับว่าโอ้โหเอาจริงเอาจังถึงขนาดที่ผบ.ตร.หรือผบ.ชน.เนี่ยลงมาควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเองลงมาควบคุมสถานการณ์ด้วยตนเองไม่ยอมให้บุกบ้านพักของนายหรือว่าพลเอกประยุทธ์อย่างเด็ดขาดเห็นไหมครับและท้ายสุดก็จัดเต็มนะฮะทั้งกระสุนยางทั้งแก๊สน้ำตาทั้งการฉีดน้ำกระสุนยางยิงกันเป็นปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเลยนะครับเพราะว่าม็อบเนี่ยไม่ได้เลิกเฉพาะตอน3ทุ่มอารมณ์มันค้างผมกำลังพูดถึงข้อเท็จจริงนะคือไม่ได้เอาทฤษฎีเอาความต้องการของแต่ละฝ่ายมาพูดสำหรับเหตุการณ์แบบนี้คือในเพจเยาวชนปลดแอกเนี่ยเขาประกาศให้สลายการชุมนุมสักประมาณ3ทุ่มแต่ถามว่ามันสลายได้ไหมฟังกันไหมคำตอบก็คือบางส่วนอาจจะฟังแต่บางส่วนไม่ฟังเลยแหละครับเพราะอารมณ์มันไปแล้วคนเวลามันตีกันเนี่ยนะครับมันไม่รู้จักเจ็บหรอกครับตอนอยู่ในจังหวะที่กำลังตีกันอยู่นะครับมันอยู่ในอารมณ์มันอยู่ในความรู้สึกที่ว่าจะต้องซัดกันจะต้องโจมตีกันให้ได้ท้ายสุดม็อบก็มีการลากยาวไปทั้งที่บริเวณแฟลตดินแดงไปทั้งที่สน.ดินแดงและตำรวจก็บอกว่ารถตำรวจนั้นถูกเผาไป2คันเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่เป็นรอบที่2นะครับที่เห็นได้ชัดเจนว่า
ท้ายสุดเนี่ยม็อบกำลังจะกลายเป็นคู่ขัดแย้งกับตำรวจตำรวจหลังจากนี้เวลาเกิดการชุมนุมเวลาไปควบคุมฝูงชนพวกเขาก็จะมีทัศนคติบางอย่างกับม็อบส่วนม็อบเองหลังจากนี้เวลาไปชุมนุมก็จะมองตำรวจเขาจะมองตำรวจเป็นผู้รักษากฎหมายหรือเขาจะมองตำรวจเป็นศัตรูตำรวจจะมองม็อบเนี่ยเป็นพี่น้องคนไทยที่ต้องดูแลรักษาความปลอดภัยหรือมองเป็นศัตรูซึ่งแน่นอนครับถ้าต่างฝ่ายต่างมองกันเป็นศัตรูแล้วก็เหตุการณ์กระทบกระทั่งในลักษณะนี้เนี่ยจะเกิดขึ้นในครั้งถัดไปและในครั้งถัดไปซึ่งในแง่ของแกนนำผู้ชุมนุมถ้ามีนะครับก็ต้องตระหนักว่าการทะเลาะกับตำรวจไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรเลยส่วนตำรวจเองการใช้กำลังสลายการชุมนุมการใช้แก๊สการใช้กระสุนยางการใช้อะไรก็ตามแต่ยิ่งจะทำให้อารมณ์ของผู้ชุมนุมเนี่ยทวีความรุนแรงขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องถามไปยังต้องใช้คำว่าผู้บังคับบัญชาทั้งสองฝ่ายนะแกนนำม็อบเห็นควรแล้วหรือที่จะให้ม็อบเนี่ยมาตีมาต่อยกับตำรวจซึ่งก็เป็นตำรวจชั้นผู้น้อยเป็นตำรวจควบคุมฝูงชนบางคนอาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองอีกอย่างนึงก็ได้นะอาจจะมีอุดมการณ์ทางการเมืองเหมือนพวกท่านก็ได้แต่เขาไม่มีทางเลือกเขาต้องกินต้องใช้เขาต้องทำงานส่วนนายของตำรวจที่ครั้งนี้มาเป็นผบ.ควบคุมเหตุการณ์อยู่ไม่ว่าจะเป็นผบ.ชน.หรือว่าผบ.ตร.ก็ต้องตระหนักว่าการที่จะให้ลูกน้องผู้ใต้บังคับบัญชาเนี่ยใช้กระสุนยางใช้แก๊สใช้น้ำเนี่ยจะยิ่งทำให้ผู้ใต้บังคับบัญชานั้นไปยั่วไปทำให้เกิดการกระทบกระทั่งมากกว่านี้หรือเปล่านะที่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อใช้กำลังกันแล้วเมื่อปะทะกันแล้วมันก็กลายเป็นเหตุการณ์การจลาจลนะครับเมื่อคืนนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บเอาเฉพาะที่ไปโรงพยาบาล นะครับ16คนส่วนคนที่ถูกจับกุมตามรายงานนะครับบอกว่าถูกส่งตัวไปที่ตชดภาค1นั้นจะมี22คนแต่เดี๋ยววันนี้เนี่ยก็ต้องมาเช็คตัวเลขกันเป๊ะอีกครั้งหนึ่งนะฮะเป๊ะๆอีกครั้งหนึ่งย้ำว่าผู้ชุมนุมมี3ข้อเรียกร้อง1จำกัดอำนาจของสถาบัน2บอกว่าต้องปลดแอกให้ทหารออกจากการเมืองให้หมดไม่เฉพาะแค่พลเอกประยุทธ์และ3จัดสวัสดิการทั่วหน้าดูแลพี่น้องคนไทยนะครับวันนี้เชื่อว่าจะมีการวิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้อย่างต่อเนื่องแน่นอนส่วนทางฝั่งของตำรวจก็คงมีการแถลงส่วนเยาวชนปลดแอกเขาแถลงนำไปก่อนแล้วนะครับประนามการกระทำของตำรวจที่ใช้แก๊สน้ำจาใช้กระสุนยางแล้วก็ฉีดน้ำเข้าใส่กลุ่มผู้ชุมนุมนะครับ